50เมนูอร่อยทำง่ายได้สุขภาพดีที่จะมาชวนคุณมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่คลีนจ๋าแบบสุดโต่งโดยผู้เขียนครูเคสวชิราสอนผู้มีความเห็นว่าการกินคลีนแบบ 100% ไม่เป็นผลดีในระยะยาวเพราะถึงแม้อาหารคลีนจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่รสชาติอาจไม่ถูกปากจนทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายทำให้เรากินไม่ได้นานและตะบะแตกได้ง่ายในทางกลับกันของอร่อยที่ถูกปากบางอย่างก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากกินมากเกินไปครูเคสเลยขอเสนอทางสายกลางด้วยการมาแนะนำสูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพกายและจิตใจคือไม่คลีนแบบสุดขีดแต่ก็ยังดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่ถูกปากซึ่งจะทำให้เรากินเมนูสุขภาพเหล่านี้ไปได้นานๆซึ่งเมนูอาหารที่ว่านี้ก็มีให้เลือกหลากหลายแนวเช่นสูตรแซนด์วิชแสนอร่อยสำหรับมื้อเช้าแกงยำส้มตำรสแซ่บแบบไทยๆไปจนถึงสมูทตี้ผักผลไม้เย็นฉ่ำชื่นใจที่มีมากถึง50เมนูให้คุณเลือกกินวนไปแบบไม่รู้เบื่อที่สำคัญแต่ละเมนูเขายังมีปริมาณแคลอรี่บอกเอาไว้ด้วยใครที่กำลังอยากควบคุมน้ำหนักหันมารักสุขภาพตัวเองอยู่แล้วก็เล่มนี้ตอบโจทย์ให้กับคุณได้ค่ะ